กษตรเกรด A วันนี้เสนอตอนไก่ดำไก่ดำคือไก่พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากมองโกเลียลักษณะส่วนนอกมีรูปร่างสวยงามมีลักษณะแบบเดียวกับไก่ทั่วไปเกือบทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีสีดำทั่วทั้งตัวเท่านั้นนั่นก็คือหนังสีดำเนื้อสีดำกระดูกสีดำและก็เครื่องในสีดำด้วยนะครับไก่ดำที่เลี้ยงในเมืองไทยเป็นไก่ดำเลือกผสมเนื่องจากเลี้ยงมานานจึงทำให้ผสมข้ามสายพันธุ์มาเรื่อยๆจึงทำให้มีไก่ดำที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์อยู่เรื่อยมาแต่ลักษณะไก่ดำพันธุ์แท้นั้นจะต้องมีเนื้อสีดำหนังสีดำโดยเฉพาะทั้ง8อย่างคือลิ้นปากหน้างอนเล็บแข้งขาและกระดูกนั้นจะต้องดำสนิทแต่ว่าไก่ดำนั้นขนไม่จำเป็นต้องมีสีดำเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับไก่เนื้อดำนี่นะครับพันธุ์แท้จะต้องเป็นไก่ที่มีขนดำเนื้อดำกระดูกดำหนังดำไม่ว่าจะเป็นปากหรือเล็บก็จะต้องดำทั้งหมดนะครับผ่าตัวมานี่ก็คือเนื้อจะต้องมีสีเทาอมดำนะครับแล้วก็พวกข้างในมันนี่ก็จะต้องมีสีออกค่อนข้างจะดำครับสำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อดำนี่ก็ไม่ยากเลี้ยงในลักษณะที่เหมือนกับไก่พื้นบ้านก็ได้ครับก็อายุประมาณ6เดือนก็เริ่มขายแล้วครับถ้าไก่เนื้อดำในท้องตลาดที่ก็ขายเป็นกิโลนี่ก็กิโลก็ตกอยู่ประมาณ180ถึง200บาทนะครับก็เราพยายามเลี้ยงมีการดูแลเอาใจใส่อย่างดีแล้วก็พยายามเลี้ยงให้อิงธรรมชาติมากที่สุดนะครับจีนโบราณถือว่าไก่ดำเป็นอาหารชั้นฮ่องเต้ตำรายาจีนกล่าวว่าสามารถใช้ประโยชน์จากไก่ดำได้ทุกส่วนเช่นกระดูกนำไปบดละเอียดผสมน้ำผึ้งกินแก้โรคไตและถ้าจะรับประทานไก่ดำให้ได้ผลก็ต้องเลี่ยงอาหารที่แสลงเช่นหัวผักกาดหรือน้ำชาเป็นต้นครับลักษณะของไก่ดำที่แตกต่างจากไก่บ้านธรรมดานั่นก็คือช่วงขาของไก่ดำจะสั้นกว่าขนาดทั้งตัวเป็นสีดำตั้งแต่จงอยปากถึงปลายเล็บผิวหนังเกล็ดขากระทั่งอวัยวะภายในล้วนดำสนิทนะครับลักษณะดังกล่าวเกิดจากสารที่เรียกว่าเมลานินซึ่งเป็นสารสีดำที่มีประโยชน์เนื้อของไก่ดำมีโปรตีนสำคัญที่ร่างกายต้องการคือแอนโดรและอะมิโนแอซิดอีกทั้งเนื้อไก่ดำมีปริมาณไขมันหรือคอเลสเตอรอลต่ำจึงทำให้คุณค่าทางอาหารแก่ร่างกายโดยสมบูรณ์ไก่ดำที่เหมาะจะนำมารับประทานควรเลือกไก่ดำรุ่นหนักประมาณ1กิโลถึง1กิโลครึ่งเนื้อจะนุ่มอร่อยเดี๋ยวนี้มีการสกัดเอาโปรตีนบางส่วนจากไก่ดำมาผสมตัวยาออกจำหน่ายในรูปแบบของอาหารเสริมบำรุงกำลังด้วยนะครับเริ่มแรกก็เลยอาจจะเลี้ยงปริมาณสักชุดนึงก็ประมาณตัวผู้ตัวเมีย2ตัวงี้ก็ได้ครับเริ่มแรกเราจะต้องหาแหล่งพันธุ์ที่เป็นไก่พันธุ์แท้ครับเพื่อที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่จะเราที่จะผลิตลูกขายครับเพราะว่าไก่เนื้อดำเนี่ยมันสามารถไปผสมกับไก่อื่นแล้วทำให้กลายพันธุ์ได้ครับเราก็ควรที่จะหาคัดสายพันธุ์ที่แท้ไก่เนื้อดำที่นี่เราจะขายจำหน่ายเป็นลูกเล็กนะครับราคาตัวละ150บาทนะครับพ่อแม่พันธุ์ส่วนมากเราไม่ได้จำหน่ายครับเราจะเพาะขายแต่ลูกอย่างเดียวการเลี้ยงไก่ดำในประเทศไทยเริ่มเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2522และขยายออกไปทั่วทุกภาคไก่ดำทำรายได้ให้ผู้เลี้ยงได้กำไรสูงกว่าไก่บ้านธรรมดาอย่างไรก็ตามแม้ไก่ดำจะมีสารอาหารช่วยบำรุงกำลังแต่โปรดอย่าลืมนะครับการรับประทานอาหารอย่างถูกส่วนและครบทั้ง5หมู่นั้นตามหลักโภชนาการแล้วการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยรวมถึงการออกกำลังกายและการพักผ่อนอย่างเพียงพอนั้นวิเศษและชูกำลังยิ่งกว่ายาขนานอื่นใดครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดมีอาชีพเกษตรดีๆจะแนะนำหรือแบ่งปันประสบการณ์ติดต่อได้ที่0858372805หรือ dawood901@gmail.com อย่าลืมส่งมาเยอะๆนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรเกรด A จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับ